สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายร่วมจัดแถลงข่าวเรื่องของการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการปล่อยสัตว์ในวัดที่ห้องนิทรรศการบ้านปาร์คในเลิศถนนวิทยุกรุงเทพมหานครสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรเครือข่ายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมจัดแถลงข่าวเรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการปล่อยสัตว์ในวัดโดยมีนายสืบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมนายธีรพงษ์ปางศรีวงศ์นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดจนศิลปินดาราช่อง8 Miss Universe Thailand เป็นต้นร่วมในการแถลงข่าวนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอมติมหาเถรสมาคมกำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรซึ่งการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19ประจำปี2561มติที่410/2561เมื่อวันที่10กรกฎาคม2561ได้มีมติรับทราบเรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการปล่อยสัตว์ในวัดซึ่งข้อกำหนดออกมาประกอบไปด้วย 1. ให้กำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์นำสัตว์มาปล่อยละทิ้งหรือกระทำใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2. ให้กำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัดและ 3. ให้วัดต่างๆถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535โดยเคร่งครัดซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วก็คือการขอความร่วมมือวัดให้ขึ้นป้ายเป็นเขตห้ามจำหน่ายสัตว์แล้วก็ขอความร่วมมือคณะสงฆ์ให้บอกกล่าวญาติโยมผ่านการเทศซึ่งมหาเถรสมาคมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยมีคำสั่งชี้แจงลงไปยังเจ้าคณะชั้นปกครองตั้งแต่เจ้าคณะหนแล้วเพื่อที่จะให้วัดนั้นปฏิบัติเกิดเป็นรูปทำอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อมติมหาเถรสมาคมออกไปรวมถึงการเราได้รับการประสานงานกับสมาคมการป้องกันการทารุณสัตว์เนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการขยายผลสิ่งเหล่านี้ออกไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศ 40,000 กว่าวัดนะครับเพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาไปยังเจ้าวาดวัดหรือพระนักเทศที่เรามีอยู่นะครับให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์หรือเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วเรามีความเชื่อว่าการที่พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจและรับรู้การบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ในกรณีที่นำสัตว์ไปปล่อยหรือการกระทำการใดที่เข้าข่ายในการกระทำผิดพรบนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ป้องกันและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะได้ละและเลิกในการที่จะกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่ารูปแบบพิธีการอย่างเบื้องแรกก่อนนะครับก็จะต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังวัดต่างๆให้ท่านได้ขึ้นป้ายนะครับในการขึ้นป้ายว่าวัดเนี่ยเป็นเขตห้ามค้าขายสัตว์ไปในวัดนะครับตรงนี้เราขอความเมตตาให้ท่านได้ขึ้นป้ายก่อนนะครับด้านนายธีรพงษ์ปังศรีวงศ์นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยจะได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรเครือข่ายดำเนินการเพื่อให้พื้นที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์นำสัตว์มาปล่อยละทิ้งหรือกระทำใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรและลดละเลิกวงจรการทำบุญที่ทารุณสัตว์โดยกำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ซึ่งจะมีมาตรการสำคัญประกอบด้วย 1. รณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ในวัดรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์สั้น 2. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมติมหาเถรสมาคมในการจัดทำหลักเกณฑ์รายละเอียดเนื้อหาวิธีการมาตรการที่เกี่ยวข้องและ 3. คือมาตรการของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด